็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็มีกับผมในเกมโซโล่เลเวลลิ่งเรียกว่าหายหน้าหายตากันไปนานมากๆสำหรับเกมโซโล่เลเวลลิ่งในช่องของเราด้วยความที่เรารีบเล่นก็เลยไปตันก่อนคนอื่นนะและพอตันมันก็เลยไม่มีอะไรให้ทำนั่นเองนะครับส่วนในคลิปนี้เนี่ยเราก็จะมาพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องทำไมคนถึงเลิกเล่นเกมนี้กันไปคือจากโหวตในช่องผมเนี่ยก็เรียกได้ว่าเลิกเล่นกันไปเกินครึ่งเลยนั่นเองนะครับส่วนใครกำลังหาร้านเติมเกม Solo Living แล้วก็ Back Cover Mobile ที่ถูกกว่าเติมเองผมก็ขอแนะนำร้าน Elastic Shop เติมถูกกว่าเติมเองในเกมปลอดภัยการันตีไม่มีรีฟัน 100% มีทีมงานแอดมินดูแลตลอดทางร้านเปิดบริการมา4ปีและร้านเนี่ยก็ได้จดทะเบียนการค้าแบบถูกต้องตามกฎหมายส่วนช่องทางการติดต่อสามารถแอดไลน์แอด Elastic Shop มีแอดนำหน้าด้วยนะหรือจะติดต่อผ่านอินบ็อกซ์แฟนเพจก็ได้เหมือนกันลิงก์แฟนเพจอยู่ใต้คลิปนะครับเราก็จะมาดูกันว่าทำไมคนถึงเลิกเล่นเกมนี้แล้วเกมนี้เนี่ยมันจะเป็นเหมือนกับเกมวันพันแมนเวิลด์หรือเปล่าก็พูดถึงเกมวันพันแมนเวิลด์กับเกมนี้เนี่ยมันก็ค่อนข้างมีอะไรคล้ายๆกันอยู่นั่นเองนะเพราะก่อนเกมจะเปิดเนี่ยหลายๆคนก็รอนะครับคาดหวังที่จะเล่นทั้ง2เกมเลยนะส่วนของเกมวันพันแมนเวิลด์เนี่ยที่เปิดมาแล้วก็ปังได้ไม่นานก็เพราะว่าตัวเกมอัปเดตช้านะครับแพ็คเติมเงินแพงนะแล้วก็หลังจากเราเลเวลทีมขึ้น75ซึ่งก็เล่นไม่นานก็ขึ้นแล้วนะครับมันก็ไม่มีอะไรให้ทำแล้วแต่ถึงแม้ว่าเกมวันพันแมนเวิลด์เนี่ยหลายๆคนจะเลิกเล่นกันไปแล้วแต่ว่าผมก็ยังคงเล่นเกมนี้ต่อไปนะล่าสุดก็เพิ่งสุ่มตัวละครอย่างหน้ากากหวานแล้วก็การ์ดไปเรียกว่าหลุดเลทยับๆเลยเช่นเดียวกับเกมโซโล่เลเวลลิ่งถึงแม้ว่าหลายๆคนเนี่ยจะเลิกเล่นกันไปแล้วแต่ผมก็ยังคงเล่นเกมนี้ต่อไปด้วยความที่ผมชอบมังวาเรื่องนี้มากๆเลยนะครับผมส่วนใครที่ดูอนิเมะเนี่ยผมจะไม่สปอยแล้วกันแต่ว่าหลังจากเพจสามารถสกัดเงาตัวแรกได้แล้วเนี่ยบอกเลยว่าสนุกขึ้นมากๆเลยแล้วก็พูดนอกเรื่องกันไปมากมายแล้วนะครับเราก็กลับเข้าเรื่องของเรากันดีกว่าว่าทำไมคนถึงเลิกเล่นเกมโซโล่เลเวลลิ่งแต่ส่วนตัวเนี่ยผมคิดว่าเกมนี้น่าจะไม่เหมือนกับเกมวันพันแมนเวิลด์นะเพราะตัวเกมยังไม่ได้เปิดตัวอย่างเป็นทางการเลยนะครับเป็นแค่ Earlyเสพเท่านั้นหรือว่าเล่นระหว่างพัฒนานั่นแหละส่วนเหตุผลแรกที่ทำให้คนเนี่ยเลิกเล่นเกมนี้ไปในช่วง 2-3 วันแรกก็น่าจะมาจากการที่เกมนี้เนี่ยมันไม่ได้ง่ายอย่างที่คิดเพราะว่ามันจะมีด่านเนื้อเรื่องในชาร์เตอร์ที่8ที่เรียกได้ว่าเป็นด่านที่ผู้เล่นผมคิดว่าคนที่เล่นเกมนี้มากกว่า 80% เนี่ยก็น่าจะโหวตให้2ด่านนี้เนี่ยเป็น2ด่านที่ยากที่สุดแล้วนะก็จะเป็นด่านก่อนเจอบอสแล้วก็ด่านบอสซึ่งด่านก่อนเจอบอสเนี่ยมันไม่เท่าไหร่หรอกนะครับเพราะว่าเราต้องจัดการเพียงแค่ลูกสมุน2ตัวครับที่มันมีดีเพียงแค่เลือดเยอะเท่านั้นเพียงแค่เราทำดาเมจให้เพียงพอนะครับในการฆ่าบอสทั้ง2ตัวภายในระยะเวลาที่กำหนดเนี่ยเราก็สามารถทำการผ่านได้แล้วแต่ว่าด่านที่ยากจริงเนี่ยก็จะเป็นด่านบอสอย่างอีกิตนี่เองนะครับซึ่งไอ้บอสตัวนี้เนี่ยมันเป็นบอสที่ไม่ได้มีดีแค่ถึกนะมันสามารถส่วนผู้เล่นอย่างเราได้ด้วยนะครับและการตีส่วนหรือว่าการโดนสกิลของบอสอีกิตเนี่ยโดนแต่ละทีเลือดหายไป 30-40% ของค่าที่สูงสุดเลยก็ว่าได้มันก็เลยทำให้ผู้เล่นส่วนใหญ่หลายๆคนที่มาเจอบอสด่านนี้แล้วไม่สามารถทำการไปต่อได้ก็เลยทำการล้มเลิกแล้วก็เลิกเล่นเกมนี้ไปเพราะเราก็ต้องเข้าใจด้วยนะครับว่าไม่ใช่ผู้เล่นทุกคนที่จะชอบเล่นเกมยากนะบางคนเขาเข้ามาเล่นเกมเพื่อที่จะอยากเสพเนื้อเรื่องหรือว่าชอบอนิเมะเรื่องนี้แล้วก็อยากมาลองเล่นเกมแต่พอเจอด่านที่มันยากเกินไปเขาก็คิดว่าทำไมเราต้องมาเสียเวลาในการที่จะเคลียร์ด่านเดิมๆซ้ำๆอ่ะครับผมมันไม่ใช่เกมแนวดาร์กโซที่เราต้องมาเจออะไรแบบนี้นะก็เลยทำให้หลายคนเนี่ยเลิกเล่นเกมนี้กันไปในช่วงนี้ก็น่าจะเป็นช่วงที่ได้เข้ามาลองแล้วก็ไม่ถูกใจก็เลยเลิกเล่นไปนั่นแหละครับส่วนในผลที่2ที่ทำให้คนเลิกเล่นเกมนี้ก็มาจากการที่เกมนี้เนี่ยมันกินระยะเวลาชีวิตที่มากเกินไปคือมันกินระยะเวลาชีวิตของเราเยอะมากๆเลยนะครับผมถ้าใครที่เล่นเกมนี้จะรู้ว่าในช่วง 1-5 วันแรกเนี่ยภายในเกมจะมีอะไรให้เราทำเยอะแยะไปหมดเลยนะไม่ว่าจะเป็นการเล่นเนื้อเรื่องนะครับผมเล่นเนื้อเรื่องหลักเสร็จเนี่ยก็ต้องไปเล่นพวกไซด์เควสของตัวละครฮันเตอร์ต่างๆที่จะมีเรื่องราวให้เราสามารถไปทำการเก็บเกี่ยวได้และพอเล่นไปสักพักก็จะมีการปลดล็อกฮาร์ดโหมดมาซึ่งก็จะเป็นเนื้อเรื่องเดิมนั่นแหละครับเพียงแต่ว่าจะเพิ่มระดับความยากขึ้นตรงนี้เราก็สามารถมาทำการเก็บดาวอะไรต่างๆได้แต่ว่าตรงนี้เนี่ยถ้าเราไม่รีบนะครับผมเราคอยมาเล่นวันหลังก็ได้แต่ในส่วนที่เราจะเป็นต้องทำทุกวันเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของอาร์ติแฟกต์ดันอาร์ติแฟกต์นั่นเองนะครับผมแล้วก็ดันในการฟาร์มหาเครื่องประดับนะพวกเกมนี้เนี่ยถ้าสมมติว่าเราดองคุณแจไว้นะครับผมมาในวันพรุ่งนี้เนี่ยคุณแจตรงนี้มันจะไม่ได้บวกเพิ่มนะครับมันก็จะตันอยู่ไม่เกิน4นะอย่างเช่นวันนี้เราไม่ได้ใช้เลยนะครับมี4ดอกเนี่ยพรุ่งนี้เปิดมามันจะไม่ได้เพิ่มเป็น8ดอกนะมันก็ยังคงอยู่เพียงแค่4ดอกเท่านั้นถึงแม้ว่าเกมนี้เนี่ยเวลาฟาร์มเราจะสามารถกดบวกกดลบตรงนี้ได้ก็ตามนะครับแต่ว่าการที่เราจะสู้ไอ้บอสแต่ละตัวของด่านอาร์ติแฟกต์เนี่ยมันเป็นอะไรที่เสียเวลามากๆนะเพราะบอสมันเลือดเยอะมากๆเลยโดยเฉพาะถ้าใครต้องการที่จะฟาร์มตั้งแต่ด่านที่5ขึ้นไปแต่โหมดอาร์ติแฟกต์กับการฟาร์มหาเครื่องประดับไม่เท่าไหร่นะครับที่เป็นปัญหาก็จะเป็นไอ้โหมดเกตตรงนี้นะคือโหมดเกตตรงนี้เนี่ยเราต้องรอ2อย่างด้วยกันนะครับอย่างแรกก็จะเป็นการค้นหานะค้นหาแบบฟรีเนี่ยเราจะสามารถค้นหาได้ทุกๆ10นาทีนะครับ
ซึ่งถ้าสมมติว่าในรอบนั้นเนี่ยเราค้นหาไปแล้วนะครับผมเราไม่ได้เกรดสีม่วงหรือว่าเกรดสีทองเลยเนี่ยเราก็จะเป็นต้องรีนะแต่ว่าถ้าเรารีโดยที่ไม่รอให้ระยะเวลาคูลดาวน์ตรงนี้มันหมดไปเนี่ยเราก็ต้องเสียถึง30เพชรซึ่งตรงนี้หลายคนก็ไม่อยากจะเสียกันอยู่แล้วนะและหลังจากทำการเคลียร์เกรดตรงนี้เสร็จแล้วนะครับผมเราก็ต้องมาทำการขุดเจาะตรงนี้ต่ออีกซึ่งการขุดเจาะแต่ละเกรดนะครับก็ใช้เวลาต่ำๆที่ประมาณ1ชั่วโมงนะยิ่งถ้าเรามีเกรดระดับ S เนี่ยก็อาจจะใช้เวลาถึง3ชั่วโมงเลยก็ว่าได้ในส่วนนี้ก็เลยเป็นส่วนที่กินระยะเวลาชีวิตของเรามากที่สุดในการเล่นเกมนี้แล้วพอช่วงแรกเนี่ยหลายๆคนก็จะแนะนำให้ทำการซื้อกุญแจตรงนี้เพิ่มเพราะใน1วันเนี่ยเราฟาร์มเกิน13 14ดอกกุญแจอย่างแน่นอนนะครับเป็นจุดหนึ่งที่ทำให้หลายๆคนเนี่ยดูแล้วน่าจะเล่นเกมนี้ไม่ไหวเพราะมันกินระยะเวลาเยอะมากๆและในส่วนของตัวนี้เนี่ยถ้าเราไม่ทำทุกวันเราก็จะตามคนอื่นไม่ทันด้วยเหตุผลข้อต่อไปที่ทำให้ผู้เล่นเลิกเล่นเกมนี้ก็จะมาจากการเบื่อนั่นเองนะก็หลังจากผ่านช่วงเวลาสนุกใน 1-5 วันแรกไปแล้วเนี่ยพอเข้าวันที่6ถึงวันที่7เนี่ยไอเดียของเราก็จะเริ่มตันแล้วนะจะเริ่มไปติดด่านเนื้อเรื่องนะครับไม่ว่าจะเป็นด่านเนื้อเรื่องปกติหรือว่าด่านเนื้อเรื่องในโหมดฮาร์ดนี่ยังไม่รวมกับพวกไซส์สตอรี่ที่ถ้าสมมติว่าเราดันโชคดีสุ่มได้ตัวละครระดับ SR จากตู้กาชามาและตัวละครระดับ SR จากตู้กาชาเนี่ยมันดันเป็นตัวละครที่เราต้องไปทำไซส์สตอรี่หรือว่าเควสเสริมของมันในด่านเนื้อเรื่องเนี่ยมันก็จะทำการรีเซ็ตตัวละครนั้นนะครับผมให้เป็นเลเวล1นะจากตอนแรกที่เราไม่มีตัวละครเนี่ยเราก็จะสามารถทำการเล่นได้เลยนะครับเพราะตัวเกมจะให้ตัวละครมาแล้วก็อัพเลเวลให้ใส่ของให้ประมาณ1นะแต่ถ้าเราดันโชคดีไปสุ่มได้ตัวนั้นมาเมื่อไหร่เนี่ยมันก็จะให้เราเอาตัวละครที่เรามีเนี่ยมาเล่นซึ่งก็เริ่มตั้งแต่เลเวล1และเราก็ต้องเสียทรัพยากรในการปั้นตัวละครตัวนั้นขึ้นมาใหม่นะครับถ้าเราต้องการที่จะเคลียร์แบบ3ดาวและก็ยังไม่รวมถึงเวลาที่เราติดด่านแล้วเราก็ต้องทำการอัปเกรดตัวละครโดยการไปทำการฟาร์มอาร์ติแฟกต์เพิ่มซึ่งการฟาร์มอาร์ติแฟกต์ของเกมนี้นะครับมันจะจำกัดต่อวันด้วยนะเพราะว่าจะมีลิมิตในการซื้อกุญแจอยู่เว้นแต่เราจะไปทำการเติมเพิ่มหรือไม่เราก็ต้องไปทำการอัพอาวุธขึ้นมานะครับเพราะอาวุธในเกมนี้เนี่ยถ้าเป็นอาวุธที่ชนะทางมอนเนี่ยดาเมจที่จะสร้างเพิ่มขึ้นได้ก็จะสร้างเพิ่มแรงขึ้นถึง 150% เลยนะเพราะงั้นตรงนี้ก็ส่งผลมากๆแต่ไม่ว่าจุดไหนก็ตามที่ผมได้พูดขึ้นมาเมื่อกี้นะครับผมไม่ว่าจะเป็นการปั้นฮันเตอร์การฟาร์มอาร์ติแฟกต์ใส่อาร์ติแฟกต์ตีบวกอาร์ติแฟกต์หรือว่าการอัพอาวุธขึ้นมาใหม่เนี่ยสิ่งเหล่านั้นนะครับผมล้วนเชื่อมโยงเกี่ยวกับทองหมดเลยนะซึ่งทองนี่แหละครับที่เป็นจุดทำให้ผู้เล่นเบื่อเกมนี้พวกเกมนี้เนี่ยมันเป็นเกมที่ใช้ทองเยอะมากๆแม้กระทั่งการเปลี่ยนอาร์ติแฟกต์ยิ่งถ้าเราตีบวกอาร์ติแฟกต์ไปเยอะเนี่ยเผลอๆการเปลี่ยนอาร์ติแฟกต์แต่ละชิ้นเนี่ยอาจเสียเงินเป็นหมื่นหรือว่า 20,000 เลยก็ว่าได้เพราะงั้นทองที่มันมีไม่พอเนี่ยมันก็เลยทำให้ผู้เล่นเริ่มเบื่อเกมนี้ไปนะโดยเฉพาะคนที่ไม่เติมรายเดือนคือขนาดผมเติมรายเดือนได้ทองมาวันละ 50,000 ยังไม่พอใช้เลยนะครับก็ได้แต่หวังว่าตอนที่เกมเปิดจริงเนี่ยจะมีดันในการฟาร์มทองมานะเพราะถ้าไม่มีดันในการฟาร์มทองเนี่ยเดี๋ยวผมจะลองเปลี่ยนอันติแฟกต์สีทองนี่ดูนะครับผมว่าผมจะเสียเงินเท่าไหร่นะ 8,500 นะครับเดี๋ยวลองเปลี่ยนที่บวก14ดูนะครับผมเปลี่ยนกลับไปเป็นอันเดิมที่บวก10เมื่อกี้นะใช้ 11,300 นะครับซึ่งนั่นก็หมายความว่าถ้าสมมติว่าก่อนที่เราจะมาทำการเปลี่ยนอาร์ติแฟกต์เป็นเซตใหม่เนี่ยเซตเดิมของเรานะครับผมมีสีทองแต่ว่าเลเวล35แล้วก็ทำการบวกเอาไว้เยอะเนี่ยต่อชิ้นก็จะเปลี่ยนอยู่ที่ประมาณชิ้นละหมื่นเลยนะและสายฟรีจะไปหาเงินจากไหนได้แหละครับผมถ้าเขาไม่ได้เติมนะซึ่งขนาดสายเติมยังไม่พอเลยนะครับตรงนี้เนี่ยก็เลยทำให้ผู้เล่นส่วนใหญ่นะครับผมเริ่มเบื่อนั่นเองนะครับเพราะว่าถ้าเราต้องการที่จะผ่านด่านเนี่ยก็ต้องฟาร์มของนะครับผมปั้นของอะไรใหม่แต่ว่าการจะทำของเหล่านั้นได้เนี่ยมันก็เริ่มจากทองนะถ้าเราไม่มีทองก็ทำอะไรไม่ได้เลยในเกมนี้และเหตุผลสุดท้ายที่เป็นเหตุผลที่ผมเข้าใจได้นั่นก็คือเรื่องบั๊กนะแต่ว่าผมไม่เคยเจอกับตัวเองนะครับแต่ที่เห็นคนเขาเจอกันเนี่ยก็จะเป็นบั๊กหลังจากผ่านด่านแล้วไม่มีอะไรเกิดขึ้นหรือว่าผ่านด่านแล้วมันจอดำหรือว่ามีบางคนที่หนักเลยนะครับไอ้ตรงเงินสนับสนุนตรงนี้เนี่ยเขาไม่สามารถทำการรับได้นะก็ถ้าเป็นแบบนี้หรือว่าผมเจอบั๊กแบบนี้เนี่ยผมก็คงไม่เล่นเกมนี้ต่อแน่ๆเพราะจุดนี้ก็เป็นหนึ่งจุดนะครับที่จะทำให้เลเวลเราขึ้นแล้วก็ได้รับทองกลับมามากมายต่อวันซึ่งถ้าเราไม่สามารถรับตรงนี้ได้และคนอื่นที่สามารถรับตรงนี้ได้ทุกวันเนี่ยบอกได้เลยว่าเลเวลของเรากับเลเวลของคนที่รับได้แตกต่างกันอย่างแน่นอนนะแต่ว่าจุดนี้ก็เข้าใจได้เพราะเกมยังอยู่ใน Early Access นะครับต้องรอเปิดจริงวันที่8ดูนะครับผมว่ามันจะมีอะไรดีขึ้นกว่านี้หรือเปล่าส่วนสิ่งที่ผมอยากให้เกมนี้ทำตอนที่มันมีการเปิดแบบจริงๆจังๆอ่ะครับไม่ใช่ในช่วง Early Access เนี่ยก็คือเพิ่มวิธีในการหาทองเข้ามาในเกมนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นการลงดันหรืออะไรก็ตามส่วนอย่างหนึ่งที่จะให้เอาออกไปเนี่ยก็คือเวลาที่เราทำการเปลี่ยนอาร์ติแฟกต์เนี่ยไม่ต้องเสียเงินได้ไหมตรงนี้ขอแค่2 อย่างเนี่ยเกมนี้มันก็จะเล่นได้สนุกมากขึ้นแล้วส่วนคุณอยากให้เกมนี้เนี่ยเพิ่มอะไรเข้ามาหรือว่าอยากให้มีการเปลี่ยนแปลงอะไรตรงไหนก่อนที่เกมจะเปิดจริงสามารถคอมเมนต์กันเอาไว้ได้นะครับผมชอบอ่านคอมเมนต์แนวนี้มากเลยนะส่วนตัวคลิปนี้ผมก็ต้องขอจบไว้เพียงเท่านี้แล้วกันเอาไว้เรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าคลิปนี้ก็ต้องขอบ๊ายบายแล้วกันนะครับ